ินนี้ที่เคยสิ้นหวังมาคงยังมีหวังคืนถิ่นคนคือคนคนของแผ่นดินนี้แผ่นดินของพระราชาโชคดีแล้วเกินที่ได้พบกับลูกคนสวัสดีครับผมอาจารย์ไข่มารุณาอรรถวุฒิทองไทยนะครับขณะนี้เวลา 13:15 นถือว่าเวลาดีมากจากที่เราวางแผนไว้จากอุทยานราชพักนะครับที่หัวหินอุทยานราชพักความสำคัญก็คือเป็นอนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ที่ปั้นรูปมหาราชของเมืองไทยตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระจอมเกล้ามหาราชสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ของเมืองไทยที่ทำให้เรามีที่ยืนที่ทำให้เรามีกินที่ทำให้เราอยู่สุขสบายทุกวันนี้แสดงเห็นถึงรากของเราที่มีที่มาที่ไปตั้งยาวนานบรรพบุรุษของเราทุกๆพระองค์ได้ปกปักรักษาแล้วก็รักษาผืนแผ่นดินให้ลูกให้หลานเราได้ยืนได้มีที่ยืนในชนเผ่าของเราได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนั่นคืออุทยานราชพักนะครับที่เราไปมาเมื่อกี้เราอยู่ที่โครงการหุบกระพงแผ่นดินพระราชาเพราะว่าที่นี่เป็นโฉนดที่ดินเป็นชื่อของพระองค์ท่านนะครับขณะนี้พี่ๆน้องๆที่ติดขบวนแลนลี่มานะครับก็เข้าไปด้านในซึ่งก็มีอาหารกล่องมีอาหารชุดเตรียมไว้ข้างในแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าไปฟังว่าบรรยายของเจ้าหน้าที่ที่นี่ว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรงานครั้งนี้ชื่อว่างานมาริโอน่าเอ็กซ์คลูซีฟกอดดินถิ่นพ่อความสัมพันธ์กอดดินถิ่นพ่อคือเรามีโอกาสที่จะให้ครอบครัวพ่อแม่ลูกคนหนุ่มคนสาวได้ตามรอยศาสตร์ของพระราชาได้ให้แล้วมาดูที่หุบกระพงซึ่งเป็นการแรกของพระองค์ท่านตอนที่พระองค์ท่านขึ้นครองราชใหม่ๆที่เอาองค์ความรู้ของอิสราเอลประเทศตะวันออกกลางมาปรับใช้กับหุบกระพงหุบกระพงสมัยที่เราเรียนหนังสือจำได้ไหมครับเขาเรียกว่าทะเลทรายของเมืองไทยมันมีลักษณะของดินปนทรายพระองค์ท่านมาช่วยที่นี่มาช่วยเหลือที่นี่อย่างไรเดี๋ยวก็จะตามรอยกันไปมีหนองน้ำมีพืชพันธุ์เดี๋ยวนี้ดูนะครับข้างหลังเขียวชะอุ่มต้นละหมากรากไม้จากเมื่อก่อนเป็นดินปนทรายที่แห้งแล้งไม่ต่างจากทะเลทรายในตะวันออกกลางพระองค์ท่านมาช่วยเหลือที่นี่มาจัดตั้งสหกรณ์มาช่วยเหลือคิดผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากผลหมากรากไม้ที่ปลูกขึ้นที่หุบกระพงเองนะครับมีการจัดจำหน่ายกันมากมายโครงการที่สองหลังจากที่เสร็จที่นี่ก็ประมาณอาจจะเหลือไปไม่เกินหักลบไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะไปเรื่องของช่างสักเรื่องนี้นะครับเลข9ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ช่วงมูลพินิจศิลปินแห่งชาติศิษย์รุ่นท้ายๆของอาจารย์ศิลป์พีระศรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรบิดาของศิลปะสมัยใหม่เขียนเป็นลูกเลข9และผสมกับตัวโอมนะครับที่แปลว่ามะอะอุที่เป็นศาสตร์มาจากอินเดียคือผู้สร้างผู้รักษาและผู้ทำลายก็จะมีช่างศักดิ์ก็คือคุณสุวัฒน์เนนุ่นอาจารย์อ้วนจากพัทยาแล้วก็ของลูกศิษย์ของอาจารย์เขาเกิดมานี่ก็กำลังการศักดิ์อยู่นะครับ
เดี๋ยวอีกสักครู่จากตรงนี้ก็จะไปฟังเจ้าหน้าที่บรรยายแล้วก็เข้าไปที่ไร่สถานที่จัดงานแล้วในภาคกลางคืนตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการแสดงอะคูสติกมาริโอน่าแล้วก็มีอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติป้ายแดงของเรามีน้องนนท์ท็อปไลน์มีศิลปินมากมายมีคุณวสุห้าวหาญมีอะไรมากมายที่จะร่วมแสดงในค่ำคืนนี้นะครับนี่เป็นการเริ่มต้นของการทำกึ่งๆแรลลี่ผมถือว่าขนาดกำลังดีเลยประมาณสัก50คันเสือกำลังสวยเป็นครอบครัวที่อุ่นๆเพื่อจะนับ9ครั้งที่2ที่จะทำแรลลี่เต็มรูปแบบที่คิดไว้ในวันข้างหน้านะครับต้องขอขอบพระคุณมากกับการบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญครั้งนี้มาริโอน่าเอ็กซ์คลูซีฟกอดดินถิ่นพ่อเพื่อพระองค์ท่านเพื่อพ่อหลวงของพวกเรานะครับขอบพระคุณมากครับเลข9ตรงนี้เดี๋ยวก็จะได้เห็นกันนะครับในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณมากครับที่สุดแล้วครับเราพ่อหลวงดวงใจเดียวกันครับรักพ่อหลวงครับธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยคงยังมีหวังคืนถิ่น
ือคนคุณของแผ่นดินนี้แผ่นดินของพระราชาโชคดีแล้วเธอที่ได้เกิดมาเป็นลูกคนแหล่งดินนี้มันแสนยากเห็นหนเห็นอะไรหนทางนาคนอยู่กินยาแค้นหนักหนาใครจะมาใครจะมาคิดถึงบ้านราแต่วันนั้นวันนั้นที่พ่อมายืนดินนี้ที่เคยรักอาพอพลิกฟื้นและซ้ำน้ำตาชุ่มชีวาคนบ้านป่าไร่หุกรำทินแดนนี้ที่เคยสิ้นหวังคงยังมีหวังคืนถิ่นคนคือคนคนของแผ่นดินดีแผ่นดินของพระราชากลับมากลับมาก็ดินถิ่นพ่อดีแผ่นดินของพระราชากลับมากลับมาก่อดินทินคล้อยคล้อยบินมาเดียวดาคิดคิดมีวายกังวลให้มนหรือไทยมองขาดมนมีแต่ไร้คนสนิทผู้เคียงครองลงไหลไม้ปองคนปลานี้ขาดเรือนแหล่งพักพำนักนอนขาดญาติพี่ดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนของฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันแจ่มฟ้าหน้าผาผ่องเฝ้ามองให้เดือนทุกวิญญาณสักวันบุญมาชะตาคง
มีจำรักของฟ้าสายันตะวันเหลืองแสงลำนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากยันลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรมชีวิตระทมเพราะรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้าน้ำพาผมพอมองให้เดือนชุบวิญญาณสักวันคุณมาชะตาคงดีจวบจันทร์แจ่มฟ้าน้ำพาผมมองให้เดือนทุกวิญญาณสักวันคุณมาชะตาคงดีชะตาชีวิตครับใช่ไหมครับลองฟังดูครับได้ยินเสียงแววดังแผ่วมาแต่ไกลจะปานฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสานจากทิพย์วิมานประทานกลมใจแต่ยามเมื่อแสงทองส่องฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไรลมพัดบุกมาหนาวใจรอช้าเพียงไรถ้าวันจะมาเกิดเพลินหรือไทยฟังไก่ประสานเสียงกันมวลวิหกบินปกมาแต่รังนอนเบาเชยชิดช้อนริมชมบัวบานยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขานสอดคล้องกังวานสับสานจับใจความฝันเพราะมีความหวังจึงมีเพลงในสำเนียงแอคคอร์เดียนนี้ขึ้นมาครับผมอยากให้เจ้ารับฟ้า
ถึงบทเพลงแห่งความฝันให้ตัวเจ้าด้วยใจหวังเกินกว่าตัวฉันจะผ่านลันนาแค่อยากให้เจ้ารำรู้ที่ยังอยากให้เจ้ารำฟังอยากให้เจ้ารับฟ้าลมเพลมพัดชัยโกบทเพลงคำค้านที่ยาวไกลและสาวนุ่นนี้ความโจอยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากเจ้ารับฟ้าอยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารับฟ้าลมเพลมพัดร้องขับขานเป็นลำหนักว่าพี่นี่เป็นคนจองมาจากดินแดนน้ำควันมาหาความรักแม่คนงามแค่อยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากอยากให้เจ้ารำรู้เพียงอยากให้เจ้ารำฟ้าลมเพลมพัดชัยโกและสาดุนดีความจูอยากให้เจ้ารำฟ้าอยากให้เจ้ารำรู้และเพียงอยากเจ้ารำเพียงแค่อยากให้เจ้ารับรู้อยากให้เจ้ารับฟังยังไม่มีใครหัวใจพี่ยังปลื้มชอบเอาขอเสียงคนหน้าตาดีไม่มองเธอรู้หรือเปล่าถึงเรื่องราวที่ฉันนั้นแอบรักเธอเพียงพบครั้งแรกตัวฉันแอบจ้องมองเธอสวยจริงเวอร์น้องนี้พี่รักลมนี้ไม่มองเธอไม่รู้แน่อยากข้าวไปแค่หัวใจเพียงหรือโชคก็แค่ผู้ชายอยู่โลแทมอย่างอ่อนโซรักข้างพี่รักนี้ก็รัก
ไม่มองเธอไม่รู้แน่อยากเข้าไปแค่หัวใจพี่ยังปลื้มโชคก็แค่ผู้ชายอยู่โลแทมอย่างอ่อนโซพ้นคลายความเหงาความเศร้าที่ใจบนทางเดินกว้างไกลแม้ยังมันไม่ไกลหัวใจที่ยังปลื้มชทุกท่านนะครับในแฮร์แฟนคลับ FC อาจารย์ไข่บริวหน้าทุกท่านรวมสนุกกับทีมงานชัยบุรีนะครับในแฮร์ระบบมีครบจากนครศรีธรรมราชขอเสียงกดตายดีกับผมขอเสียงกดพอดีกันเวอร์รอบแรกนะฮะพ่อหนุ่ยยันแรงตายแหละครับนะครับผมจัดเป็นรอเมาอาจารย์ไข่บริวหน้านะครับผมนามูทีมงานน้องในทีมงานอาเบอวนเดทูพัทยานะครับผมและแฟนครับมาริโอน่าทุกคนครับผมรำละมาลำกันเตี้ยบันเดียเมียมาจะไม่ได้รำรำละมาลำกันเตี้ยบันเดียเมียมาจะไม่ได้รำละคนไหนลูกเมียมาตามละคนไหนลูกเมียมาตามคนไหนไม่รำคนนั้นกลัวเมียรำละมาลำกันเตี้ยบันเดียเมียมาจะไม่ได้รำรำละมาลำกันเตี้ยบันเดียเมียมาจะไม่ได้รำลูกเมียมาตามคนไหนลูกเมียมาตามคนไหนไม่รับมาคนนั้นกลัวเมียใจทำไมไม่มาควันใจทำไม
วนแล้วไม่ยวนยาเล็กจิตใจว่าเวงไม่รู้จะเร่ไปหาใครจะซื้อเปลยวนที่สายยนยอจะซื้อเปลยวนที่สายยนยอของพี่เบาเอาวิ่งมาข้างหน้าครับตาตอบวิ่งมาข้างหน้าเลยคุณขาไม่มีครับไซส์ของคุณเลยเนี่ยไม่มีเลยอยากได้เหรอเดี๋ยวว่าวันนี้ใครมีวันเกิดวันนี้บ้างครับมีใครเกิดวันนี้บ้างเอาวิ่งมาข้างหน้าเลยวันเกิดวันนี้เอาบัตรประชาชนมาเอาบัตรประชาชนมาโดนครับนับ1ถึง100นะโอ้มีด้วยเอาบัตรครับบัตรมาไปออกมาวันนี้พี่ครับรองเท้าไว้ไหนพี่รองเท้าไว้ไหนรองเท้าเดี๋ยวนะครับเพื่อยืนยันว่ายังไม่แก่เท่าไหร่ฮะพี่ครับคนนี้อยากเกิดด้วยครับได้ครับได้วันนี้วันที่9กรกฎาคม2520พี่สุพดิษฐ์อินทพงศ์ครับผมแน่นอนครับครับมาพี่ภูมีเยอะไหมไม่เยอะหรอกครับเกิดวันนี้ใช่ไหมพี่เบาวันที่9ครับคุณเอกชัยเทพพันธ์ครับถูกต้องครับพี่เบาพร้อมไหมครับข้างหลังโอเคนะโอเคครับขั้นเวลาก่อนครับตอนนี้แต่ว่าบัตรประชาชนเรายึดแล้วครับผมยึดเดี๋ยวมาไถ่คืนนะ200โอเคครับต่อจากนี้ไปนะครับพบกับเบาสิงห์อาไกลพันธ์ครับเรียบร้อยครับรักเดียวรักสองรักต่างรักล้วง
วันน้องนั้นก็เปลี่ยนแปลงพอรู้ว่าพี่แสงตัวตีห่างไม่นึกถึงความลังรางวัลวันหมดมั่งอีมั่งตามภาษาน้องว่าเมื่อจะตาเธอบ่าวันดอกบัวที่สวยพลันไปคงจำจำต้องอ้างเอิญเดินคนละทางลืมฝันที่เคยหวังดังๆที่ว่า